สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาต่อในส่วนของเรื่องของฟริกชันนะครับฟริกชันนะที่เราจะศึกษากันในชั้นนี้เราจะเน้นที่ dry friction นะครับdry friction ซึ่งก็คือแรงเสียดทานแห้งเนาะนะครับในความเป็นจริงเรื่องของฟริกชันเนี่ยนะมันก็จะประกอบด้วย dry friction หรือ coulomb friction ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับตามที่เราเรียนในชั้นมัธยมนะครับ friction นะforce เนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับแรงปฏิกิริยาตั้งฉากตัวหนึ่งเนาะแล้วก็สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวทั้งสองนะครับอันนี้คือที่เราเรียนมาแล้วล่ะตั้งแต่ชั้นมัธยมนะครับตั้งแต่ม.ต้นนะจนม.ปลายเนาะเดี๋ยวเทอมหน้าเราเรียน fluid mechanics เราก็จะรู้จัก fluid friction นะก็คือพวกแรงเสียดทานจากของไหลนะครับจากของไหลนะครับพวกแรงต้านอากาศนะครับแรงความหนืดจากของเหลวนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะพอขยับไปปี3เราอาจจะเรียน internal friction นะก็ได้แก่แรงเสียดทานที่มันปฏิสัมพันธ์กันใน material นะก็คือเป็นพวกซอยแมคานิกนะครับนะก็เวลาดินเหนียวนะครับเขาเกาะกันนะจริงๆเขาเป็น particle เล็กๆแต่เขาเกาะกันได้เนี่ยก็เขาก็สามารถมีแรงนะครับเชื่อมยึดกันนะแต่ก็มีแรง internal friction ข้างในนะในวันนี้นะเราจะโฟกัสที่ coulomb friction หรือว่า dry friction นะที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเนาะที่ตามที่เราจำได้เนาะเฮ้ย Fs นะเท่ากับ mu n ไงนะครับตัวนี้เนาะที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ไอความคุ้นเคยนั้นนะเดี๋ยวเราลองมาเช็คนะว่าสิ่งที่เราเข้าใจนะครับสิ่งที่เราเข้าใจตอนที่เราทำโจทย์ตอนสอบ admission เข้ามานะครับนะก็จะมีหลายๆอย่างที่อาจจะต้องจูนอัพเนาะแล้วก็ทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของ friction ให้มากขึ้นนะครับเพื่อจะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องในชั้นมัธยมนะครับในวิชาฟิสิกส์นะครับอาจารย์ที่สอนในวิชาฟิสิกส์หลายๆท่านก็อาจจะได้แนะนำพื้นฐานพวกเรามาแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ทำโจทย์เกี่ยวกับเรื่องแรงเสียดทานกันมาบ้างแล้วล่ะนะครับแต่ว่าทีนี้ในการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนที่เราเรียนในชั้นมัธยมที่เน้นการวิเคราะห์ที่เป็นพาร์ติเคิลเนาะเป็นชิ้นเป็นจุดเป็นหลักเนี่ยนะการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมก็อาจจะไม่ได้ตึงนักไม่ได้ซีเรียสนักนะก็ทำให้การเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมนะในเรื่องนี้นะที่เราจะเรียนในเชิงแมคานิกนะในเชิงที่ละเอียดขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องปรับจูนกันต้องแก้ไขกันนิดนึงนะครับจากทุกปีที่ผมสอนนะครับในส่วนของฟริกชันนะที่เราจะมาเรียนกันนะในวันนี้นะครับเนาะเราจะเรียนเรื่องของ dry friction นะครับนะ dry friction นะก็เรารู้แล้วตอนที่เรียนกันในชั้นมัธยมเนี่ยนะครับ dry friction นะก็คือเกิดจากการที่เวลาเราต้องการจะขยับวัตถุเนาะนะขยับวัตถุไปนะครับไปทางซ้ายหรือทางขวานี่แหละนะไถมันนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแรงเสียดทานเนาะมันมีแรงเสียดทานนะซึ่งเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ยในพื้นผิวนะต่อให้เรียบแค่ไหนต่อให้เรียบแค่ไหนเนี่ยถ้าซูมด้วยกล้องที่มันสามารถซูมขนาดเล็กมากๆได้แล้วก็จะพบว่าในความเป็นจริงก็จะมีผิวขรุขระเยอะๆแบบนี้แหละนะครับซึ่งในแต่ละพื้นผิวที่เรียบๆเนี่ยที่ดูเหมือนเรียบเนี่ยมันก็ขรุขระแบบเนี้ยนะครับซึ่งก็ในแต่ละจุดสัมผัสเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยมีแรงปฏิกิริยานะที่ต้านการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับก็มีหลักๆก็อยู่2แนวนะก็คือแรง normal force นะกับแนวราบก็จะเป็น friction นะครับพอรวมเป็น component ก็จะกลายเป็นแรงรวมนะก็เป็นเดลต้าของแต่ละจุดนะครับแต่ทีนี้เวลาเราคิดจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้เขียนเป็นย่อยๆแบบนี้หรอกเราก็เขียนเป็นภาพรวมเนาะนะครับทีนี้มาขอรีวิวกันนิดนึงนะมาขอรีวิวกันนิดนึงครับในส่วนของความเข้าใจของเรานะนะ
ครับว่าตอนที่สมัยเราเรียนมัธยมมานะนะครับเรามาดูตัวอย่างง่ายๆนะครับผมจะมักจะถามคำถามง่ายๆแบบนี้นะในทุกปีนะครับถามคำถามง่ายๆนี้นะครับตอนมัธยมเราเรียนฟริกชันมาแล้วนะครับผมขอถามคำถามง่ายๆนะมีกล่องใบหนึ่งครับวางอยู่ที่พื้นเนาะพื้นนี้มีสัมประสิทธิ์นะครับพื้นนี้เป็นพื้นฝืดไม่ใช่พื้นลื่นนะฮะมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตนะครับ 0.3 นะครับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจน 0.25 นะครับโอเคเนาะนะกล่องนี้นะครับมีเวทนะฮะมีเวทอยู่นะครับเวทเนี่ย100นิวตันเวทนะเวทนะ100นิวตันก็คือ mg เรียบร้อยละโอเคนะครับเนาะทีนี้ผมถามครับว่าผมถามง่ายๆนะครับผมผักเนื้อผักกล่องใบเนี้ยนะครับผักกล่องใบนี้นะฮะด้วยแรงนะครับ10นิวตันครับนะถามว่าผมผักกล่องใบนี้ด้วยแรง10นิวตันนะครับแรง F นะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวเขียนเป็นตารางให้แล้วกันนะนี่คือแรงผักนะครับนะคำถามคอลัมน์นี้ก็คือแรงเสียดทานครับนะผมถามว่าถ้าผมผักด้วยแรง10นิวตันครับเนาะใส่กล่องใบนี้กล่องใบนี้มีขนาด100นิวตันนะผมผักด้วยแรง10นิวตันแรงเสียดทานผมเป็นเท่าไหร่ครับคำถามนี้ง่ายมากเลยแรงเสียดทานเท่าไหร่ครับใครตอบได้บ้างฮะแรงเสียดทานนี้เท่าไหร่ครับพวกเราว่าเท่าไหร่ฮะเงียบหมดเลยไม่มีใครกล้าตอบแรงเสียดทานเท่าไหร่ครับขอดูหน่อยฮะโอ้มีฮีโร่ตอบมาแล้ว10นิวตันคนอื่นฮะคิดว่าเท่าไหร่ครับทำไม10นิวตันอ่ะเรียนมาใช่10นิวตันเปล่าเรียนมาเป็น10นิวตันป่ะเมธาตอบมา 2.5 2.5 2.5 คืออะไรครับเมธาแรงเสียดทานเหรอหรือ25สุวรรณีตอบ25มาครับ25นิวตันเอาละมีนอกจาก10แล้วนะไม่มีใครเชื่อคนแรกเลยคนแรกตอบ10นิวตันสุวรรณีตอบ25นิวตันมิวเอสเท่ามิวเอสคือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตนะมิวเคคือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนมายังไงครับสุวรรณีครับสูง25นิวตันคือยังไงฮะมี30นิวตันมาละ30นิวตัน30นิวตันมาแล้วนะนะครับขอความเห็นหน่อยครับ30นิวตันมาไงครับ30นิวตันเพราะแรงมันไม่มากพอที่จะผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ได้ครับมันก็เลยต้องใช้เป็นแรงเสียดทานสถิตครับแรงยังไม่พอที่จะผลักให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ต้องใช้แรงเสียดทานสถิตนี้เนาะเราก็เลยใช้แรงเสียดทานสถิตเท่าไหร่ฮะ F S ใช่มั้ยเท่ากับมิวN ด้วย N ใช่มั้ย NN ในที่นี้คือ100เนาะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่าแรงเสียดทานเท่าไหร่นะมาดูฟรีบอดี้ก่อนเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมขึ้นมานี่คือกล่องครับมีใครช่วยเติมฟรีบอดี้ไดอะแกรมให้ผมได้ไหมฮะฟรีบอดี้ไดอะแกรมของอันนี้มีแรง10นิวตันนี่คือแรงผลักเนาะ F เนาะ mg เนี่ยลงตรงกลางแน่ๆเนาะ100นิวตัน normal force อยู่ไหนฮะมีคนเขียนมาแล้วเราขอจูนอัพกันเนาะแรงเสียดทานตรงนี้โอเคครับมีคนเขียนแรงเสียดทานให้ละทีนี้ขอดู normal force นะฮะ normal force เราจะเขียนตรงไหนกันครับ normal force ครับน่าจะขอเขียนให้แล้วกันนะช่วยแล้วกันนะเร็ว normal force นะครับเขียนตำแหน่งที่1ตรงนี้ครับตำแหน่งที่2อยู่ตรงนี้ครับกับตำแหน่งที่3อยู่ตรงนี้ครับ
คิดว่าตำแหน่งไหนถูกครับ1 2หรือ3ครับตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2สแตมป์มาเลยไหนบอกมาหน่อยสิตำแหน่งที่1 2หรือ3ถูกครับโอ้โห1กันมาแรงๆเลยนะ1มาแรงๆเลยนะตอบ1มาแรงๆเลยนะของน้องพ่อฟอสต้องอยู่ที่1นะฮะเทกันมาแบบนี้เลยนะนะครับน้องพ่อฟอสต้องอยู่ที่1เพราะว่าตอนเรียนฟิสิกส์มาคุณครูสอนมาว่าอยู่ที่1ตลอดเลยนะครับเนาะคำตอบนะฮะผิดนะครับผิดนะฮะนะครับ normal force ถ้าเขียน free body diagram ที่ตำแหน่งที่1ผิดครับตอบใหม่ฮะคิดว่าอยู่ไหนฮะ1ผิดแน่นอนครับ1ผิดชัวร์นะครับ1ผิดแน่ๆนะนะครับตำแหน่งที่ถูกต้องคือตำแหน่งที่2ครับนะเหตุผลนะนี่คือสิ่งที่เราต้องจูนอัพกันนะในการเขียน free body diagram นะนี่คือสิ่งที่พวกเราเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดนะครับก็คือเรามักจะเข้าใจว่าเฮ้ยเวลาเขียน free body diagram ตอนนั้นเนี่ยในชั้นมัธยมอ่ะคุณครูท่านก็อาจจะอนุโลมนั่นแหละนะคุณครูท่านก็อนุโลมนั่นแหละเพราะว่าแบบมองว่าเออมันเป็นพาร์ติเคิลนะไม่ได้มีอะไรนะแล้วก็ไม่ได้พวกเราอาจจะไม่ได้เรียนเรื่องของการคลิกนะการหมุนการกลิ้งนะครับเนาะแต่ทีนี้ถ้ามาในชั้นนี้เนี่ยนะจะเขียนให้ดูให้เห็นชัดๆนะครับกล่องนะครับเนาะ MG ลงตรงกลางเนี่ยถูกแล้วเพราะว่าเป็นจุดที่ศูนย์กลางมวลเนาะนะครับแรง P เนี่ยกระทำตรงนี้นะแรง P อ่ะตรงนี้เราให้เป็นแรง F เนาะแรง F เนาะเท่ากับ10นิวตันนะเนาะกระทำสูงเท่าไหร่ล่ะอันนี้ขึ้นกับความสูงด้วยเนาะเนาะเรียกว่าสมมุติสูง h นะครับทีนี้ถ้าหากมีแรง f เนี่ยผลักมานะนะครับ10นิวตันสูง h นะครับ normal force จะเริ่มขยับครับนะ normal force เนี่ยเดิมเนี่ยจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าสมมุติว่ามันมีแรงตัวเดียวครับถ้ามันมี mg ตัวเดียวนะ normal force อยู่ตรง mg ตัวนี้โอเคครับตัวนี้ถูกต้องนะครับแต่พอมันมีแรงเข้ามาปุ๊บพอแรงผลักปุ๊บนะ normal force จะอยู่ตรงกลางต่อไปไม่ได้แล้วนะ normal force จะขยับครับเนาะนะครับ normal force จะขยับเพื่อต้านโมเมนต์อันเกิดจากแรง10นิวตันเนาะให้คุณสังเกตนะฮะใครที่ย้ายหอนะครับหรือว่าขยับของขยับตู้ที่บ้านบ่อยๆเวลาเราดันตู้นะเวลาเราดันตู้นะครับนะถ้าเราดันสูงเกินไปเนี่ยเฮ้ยตู้อาจจะล้มได้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย normal force เนี่ยมันจะขยับครับพอเราดันไปขวา normal force จะขยับขวาด้วยนะครับนะเหตุผลที่ขยับขวาด้วยเพื่อให้มันมีแขนทับ moment x เนาะนะครับซึ่งก็จะทำให้ f คูณด้วย h เนี่ยจะต้องเท่ากับ n คูณด้วย x ครับตัวนี้คือส่วนที่พวกเรา missing กันไปนะตอนที่เรียนในมัธยมนะครับแล้วเราเขียน free body diagram นะครับพอมีแรง F มาแล้วก็มักจะเขียน normal force ตรงกลางอย่างนี้ตลอดกามเลยนะครับโดยที่เราก็บอกว่าก็ไม่ได้เห็นอะไรนี่เพราะไม่มี effect นะเพราะตอนนั้นยังไม่ได้คิดเรื่องของการพลิกคว่ำนะครับเนาะ tipping หรือว่าพลิกคว่ำกล่องล้มนั่นเองนะครับแต่อันนี้ไม่ได้แล้วจากนี้ tune up นะครับถ้าหากมีแรงผลักไปทางไหนnormal force ต้องขยับไปทางนั้นด้วยโอเคไหมครับเนาะและ normal force เนี่ยมันจะขยับไปได้จนถึงจุดเดียวเท่านั้นนะถ้า normal force ขยับมาถึงตรงนี้แล้วนะเฮ้ยขยับมาถึงสุดแล้วสมมติกล่องนี้กว้าง b ครับตรงนี้ขยับมาถึง b ส่วน2แล้วเนาะแล้วยังออกแรงผลักมากกว่านี้อีกนะต้องการแขนเยอะกว่านี้นะครับกล่องจะพลิกแล้วนะครับกล่องจะกลิ้งแล้วนะกล่องก็จะเริ่มโอเวอร์เทิร์นนิ่งนะครับแต่การที่มันจะโอเวอร์เทิร์นนิ่งได้มันต้องมีไงฮะแสดงว่าแรงเสียดทานต้องเยอะเนาะ FS นี่ต้องเยอะถ้า FS ไม่เยอะพอมันก็ถลายก่อนฮะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือเฮ้ยกล่องใบนี้เนี่ยนะถ้าตอนนี้เราเรียนในชั้นนี้นะจะมี2คำถามนะการผลักกล่องเนี่ยไปทางขวาหรือทางซ้ายเนี่ยจะมี2คำถามแล้วถ้ามัธยมจะถามแค่ว่ามันถลายหรือว่ามันอยู่เฉย
เนาะแต่ถ้าหากตอนนี้เราจะต้องมานั่งคิดแล้วเฮ้ยมันถลายมันอยู่เฉยๆหรือว่ามันพลิกกันแน่นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นฟรีบอดี้ไดแกรมตัวนี้เราแก้ไขกันแล้วเนาะเราซ่อมกันแล้วนะว่าโอเคเฮ้ยจากนี้นะถ้าเราเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับอย่าเขียน normal font อยู่ตรงกลางนะฮะอันนี้สำคัญมากคราวนี้กลับมาจูนอัพกันต่อนะฮะคำถามเนี้ยที่เราค้างอยู่นะว่าเฮ้ยแล้วถ้าออกแรง10นิวตันฮะนะออกแรง10นิวตันไปนะแรงเสียดทานจะเป็นเท่าไหร่วะนะออกแรง10นิวตันครับเมื่อกี้เพื่อนบอกมาแรงเสียดทานนะครับออกมาเป็นมิว s คูณ n fs เท่ากับมิว s คูณด้วย n ครับเนาะมิว s คือ 0.3 n คือ100คำตอบคือ30เพื่อนตอบแบบนี้นะครับเนาะเอาล่ะถ้าเราเพื่อนบอกแบบนี้เนาะเรามาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมกันครับกล่องหนัก100นิวตันเฮ้ยเราผลักเขาแค่10นิวตันเองนะเราผลักเขาแค่10นิวตันเองนะนะครับมากดว่ากล่องโกรธจัดเลยนะฮะมาผลักฉัน10นิวตันฉันถีบแกเลย30นิวตันครับใช่ไหมอันนี้คือคนที่กำลังตอบผมเนาะ fs ถ้าต่อมิว n ครับเฮ้ยผมผลักคุณ10นิวตันเองนะคุณถีบผมกลับเลย30นิวตันมีใครเคยผลักกล่องแล้วโดนกล่องถีบกลับบ้างครับมีไหมฮะมีใครเคยโดนกล่องถีบไหมอันนี้หมายความว่าไงถ้าเราผลักแค่10แล้วโดนกล่องถีบกลับ30เราต้องกระเด็นใช่ไหมถูกไหมมีใครเคยผลักกล่องแล้วกล่องถีบเราบ้างฮะมีไหมครับไม่มีเนาะเนาะเราผลักกล่องไว้10นิวตันเออมันไม่ไปมันก็ไม่ไปดิแต่มันไม่ได้ทำร้ายเรากลับเนาะมันไม่ได้ถีบเราเนาะถ้าใครผลักกล่องแล้วโดนกล่องถีบอันนี้ผีหลอกใช่ไหมฮะผีหลอกแล้วเนาะนะครับ25เหมือนกันฮะถ้าบอกว่า25เนาะคืออันนี้เอามิวเคคูณเนาะบอกเฮ้ยผลักคุณ10นิวตันนะนะครับกล่องก็เลยถีบเรากลับ25นิวตันเลยถ้าอย่างนี้หมายความว่าไงฮะเราผลักไป10นิวตันถูกกล่องถีบกลับ25นิวตันเป็นไงครับคือคนผลักต้องกระเด็นใช่ไหมถ้าตามอีควิลิเบียมนี้จริงไหมนะนั่นแสดงว่าตัวนี้อยู่ในสมดุลไหมครับเนี่ยทั้ง30นิวตันทั้ง25นิวตันไม่อยู่ในสมดุลนะครับสรุปเท่าไหร่กันแน่ฮะแรงเสียดทานเป็นเท่าไหร่ครับมันถึงจะอยู่ในสมดุลนะ10นะฮะคำตอบเก่งมากนะฮะคนที่ตอบ10นิวตันนะฮะนะครับโอ้โหเป็นปีแรกเลยนะผมถามมากี่ปีนะปีนี้เป็นปีแรกนะอันนี้พูดจริงนะนะครับผมถามนี้มาหลายปีเลยคำตอบแรกที่ผมได้เนี่ยมักจะตัวนี้เลยนะฮะคำตอบแรกที่ผมได้ถามรุ่นพี่คุณมาหลายปีแล้วนะนะครับคำตอบแรกที่มักจะได้คือ30นิวตันนะเพราะทุกคนจะคิดว่าแรงเสียดทานคือมิว n ทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องจูนอัพกันอย่างแรงนะว่าเฮ้ยแรงเสียดทานที่เท่ากับมิว n เนี่ยตัวนี้คือ fs maximum ครับนะ fs maximum นะก็คือแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะสูงสุดเลยเป็นค่าสูงสุดนะครับโอเคนะเป็นค่าสูงสุดนะเพราะถ้าแรงที่ผลักมากเกินนี้นะกล่องจะไม่ไหวแล้วนะครับกล่องก็จะเริ่มเคลื่อนนะฮะนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเอาใหม่นะฮะผมถามใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมผลักด้วย20นิวตันครับผมผลักด้วย20นิวตันแรงเสียดทานเป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ฮะถ้าผลักด้วย20นิวตันแรงเสียดทานเป็นเท่าไหร่ครับ20นิวตันโอเคนะฮะไม่หลงนะเนาะผลักด้วย20นิวตันนะแรงเสียดทานก็ยัง20นิวตันเนาะนะครับผลักด้วย25ครับแรงเสียดทานเท่าไหร่ครับแรงเสียดทาน25อยู่นะฮะโอเคนะครับต่อไปนะผลักด้วย30ครับแรงเสียดทานเท่าไหร่ครับแรงเสียดทานก็30นะฮะแรงเสียดทาน30นะนะครับคราวนี้ผักใหม่ครับผักด้วย35ครับแรงเสียดทานเท่าไหร่ครับ
ผักด้วย 3-5 ครับโอเคฮะเก่งมากฮะแรงเสียดทานเป็น25เนาะเฮ้ยทำไมแรงเสียดทานเป็น25วะอยู่ดีๆแรงเสียดทานลดลงเฉยเลยนะครับเนาะเพราะอะไรครับเพราะ 3-5 นี่คืออะไรครับมันเอาชนะแรงเสียดทานสถิตสูงสุดไปเรียบร้อยแล้วแรงเสียดทานสถิตสูงสุดคือ30ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานนะสูงสุดเนี่ยคือ30เนี่ยถูกเอาชนะไปแล้วแสดงว่ากล่องเริ่มเคลื่อนที่แล้วซิกมาเอฟมันไม่เท่ากับ0แล้วถูกไหมครับมันกลายเป็นซิกมาเอฟเท่ากับ MA เนาะมันก็จะกลายเป็น F ลบ FS เท่ากับ MA ตัวนี้เป็นโจทย์ไดนามิกแล้วใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานตัวนี้พอกล่องเริ่มเคลื่อนที่ตัวนี้ก็จะกลายเป็นต้องใช้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานตนแทนก็คือมิวเคคูณ N นะมิว K คือ 0.25 N คือ100นะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็น25นิวตันถูกแล้วนะครับโอเคไหมครับตอนนี้เข้าใจไหมครับเนาะจริงๆในเรื่องของแรงเสียดทานนะผมก็มักจะพูดกับน้องๆแบบนี้ว่าในความเป็นจริงมันก็เหมือนกับหลักการใช้ชีวิตเราเนาะนะสมมุติว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างเนาะที่มันสำคัญกับชีวิตเราเนาะเป็นเรื่องแรกๆเนาะนะครับในเรื่องแรกๆเนาะถ้าสมมุติว่าครั้งแรกเลยที่เราจะต้องทำเรื่องนั้นนะต้องทำสิ่งนั้นหรือว่าเรียนรู้กับสิ่งนั้นแรกๆนะมันก็เหมือนกับการที่คุณผักกล่องนั่นแหละถ้าคุณผักกล่องแรกๆคุณจะรู้สึกว่ามันฝืดมันผักยากมันไม่ค่อยไปเนาะแต่คุณต้องผักนะเพิ่มความพยายามเพิ่มเอฟฟอร์ตเข้าไปประมาณนะครับจนกระทั่งมันเอาชนะแรงเสียดทานสถิตแล้วเนาะเอาชนะความยากของเลเวลนั้นไปแล้วเนาะก็เท่ากับว่ากล่องมันก็จะเริ่มเคลื่อนที่ก็เท่ากับคุณเริ่มมีความก้าวหน้านะครับเนาะแต่ถ้าคุณ keep going เนาะถ้าคุณขยับไปเรื่อยๆเนาะไอ้เรื่องยากๆนั้นมันก็จะไม่ได้ยากไอ้แรงต้านก็จะน้อยลงเพราะมันกลายเป็นแรงเสียดทานจนถูกไหมครับนะมันจะดรอปลงเองแต่เมื่อไหร่ที่คุณหยุดพัฒนาตัวเองนะฮะคือคุณหยุดทำงานคุณหยุดทุกสิ่งอย่างพอคุณหยุดปุ๊บแล้วคุณอยากจะกลับมันมาทำอีกทีหนึ่งคุณจะมีฟีลลิ่งว่าเอ้ยเราก็ต้องเอาชนะแรงเสียดทานไอ้ตัวขี้เกียจของตัวเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนาะเวลาเราใช้ชีวิตเราอยากจะทำอะไรให้เราประสบความสำเร็จเราก็ต้อง keep going นะฮะก็ต้องทำใส่เอฟฟอร์ตไปเรื่อยๆสม่ำเสมอนะครับนะตัวเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราสามารถทำมันได้สบายขึ้นนั่นเองนะเมื่อมันปัญหานั้นมันถูกเราเอาชนะนะแรงเสียดทานสถิตไปได้แล้วนะอันนี้ก็คือก็ลักษณะใกล้เคียงกันกับเรื่องสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตเรื่องแรงเสียดทานนะครับเนาะเพราะนั้นอันนี้นะมีจุดใหญ่ที่ผมจะจูนอัพก็คือ2อันนะก็คืออันแรกคือฟรีบอดี้ไดกราฟอันที่2คืออย่าใช้ FS เท่ากับ μ n ตั้งแต่แรกนะครับนะเราอย่าใช้ FS เท่ากับ μ n ตั้งแต่แรกเหตุผลที่เราชินกับการใช้ FS เท่ากับ μ n ตั้งแต่แรกด้วยเหตุว่าโจทย์เรื่องแรงเสียดทานในระดับมัธยมต้นนะครับจนกระทั่งถึงระดับมัธยมปลายเนี่ยเขาไม่อยากให้พวกคุณสับสนนะเขาก็เลยตั้งโจทย์แบบ impending motion คือสภาวะพอดีเลื่อนตลอดโดยมากโจทย์มักจะเป็นภาวะพอดีเลื่อนตลอดนะครับก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยพอเจอโจทย์ฟิกชันปุ๊บก็ FS ก็ μ n ไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะก็เลยทำให้พวกเราเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะอันนี้จูนอัพแล้วน่าจะเข้าใจแล้วล่ะนะครับโอเคเราปรับจูนความเข้าใจกันแล้วนะครับนะเห็นไหมครับฟรีบอดี้ไดกรามที่ถูกนะฮะฟรีบอดี้ไดกรามที่ถูกนะครับพอมีแรงนะดึงไปขวานะครับเพราะฉะนั้น normal force ก็จะขยับไปด้วยนะตัวนี้ make sense นะคุณลองจินตนาการคิดดูคิดตามก็ได้เวลาคุณผลักเนี่ยไปทางขวาเนาะนะครับนะแรงกดมันมักจะต้องขยับนะแรงกดมันมีแนวโน้มขยับนะครับเนาะนะหรือไม่ก็อ่ะคุณจินตนาการเป็นตัวเองก็ได้เนาะเป็นคนเนาะยืนแล้วก็เอาเพื่อนมาผลักเพื่อนมาผลักเรานะเราเอาไหล่เนี่ยรับแขนนะเพื่อนผลักไหล่เรานะครับตอนแรกๆที่เรายืนตรงๆโดยที่ไม่มีแรงผลักเนี่ยขาสองข้างก็จะรับแรงเท่ากันเนาะประมาณบาลานซ์เนาะแต่พอโดนเพื่อนผลักปุ๊บนะขาข้างนี้เนี่ยแนวโน้มจะยกขึ้นใช่ไหมฮะนะส่วนขาข้างนี้ก็จะไม่อยากไปก็ต้องกดลงเนาะเพราะฉะนั้น normal force ตัวนี้ก็จะเริ่ม
มันจะเริ่มเหมือนกับขยับนะ normal force เนี่ย0 normal force จะต้องไปทางขวาเห็นไหมอันนี้ก็เทียบกันง่ายๆนะฮะลองจินตนาการนะครับโอเคเมื่อแบบนี้แล้วนะครับเหตุผลที่เมื่อกี้นี้นะเราพูดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราผลักแรง10นิวตันเห็นไหมครับเราผลักแรง10นิวตันนะตอนแรกเฮ้ยผลัก10นิวตันว่ะนะแรงเสียดทานก็เป็น10นิวตันเห็นไหมครับมันจะเท่ากันไปเรื่อยๆก่อน20นิวตันก็ยัง20นิวตัน25ก็ยัง25อยู่นะครับนะพอ30บอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะนะครับกล่องบอกว่าโอ๊ยจักจะไม่ไหวแล้วนะถ้าออกมากกว่านี้ฉันจะวิ่งแล้วฉันจะเคลื่อนที่แล้วนะนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าแรงต้านสูงสุดแหละนะครับนะถ้าเทียบกันแบบเป็นกระตุงกระตูนหน่อยก็นะตอนแรกนะผลักแรงไปที่10นิวตันนะตัวนี้ก็อาจจะเทียบกับกระตูนดราก้อนบอลนะอันนี้ผลัก10นิวตันตัวนี้บอกโอ้ยสบายมากนะยังไม่ต้องแปลงร่างนะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะพอผลักไปที่30นิวตันตัวนี้ต้องแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าแล้วนะบอกโอ้ไม่ได้แล้วตัวนี้คือสูงสุดแล้วนะครับนะเราผมตัดถึงเฉพาะรุ่นผมนะที่แปลงถึงแค่ซุปเปอร์ไซย่าพอนะไอ้พวกแปลงแบบคัน3คัน4คัน5เนี่ยไม่เอานะฮะก็อ่ะสมมุติแบบนี้ถึงปุ๊บนะไม่ไหวแล้วนะนะครับถ้าผลักเกินนั้นก็เรียกว่าเอาชนะนะครับก็กล่องก็เคลื่อนตัวเรียบร้อยพอกล่องเคลื่อนตัวปุ๊บแรงเสียดทานก็ดรอปลงนะตรงนี้จะมีช่วงดรอปนิดนึงแต่ว่ามันสั้นมากมันสั้นมากๆนะแล้วเขาก็ทดลองมาก็พบว่าโอเคแรงเสียดทานเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงนะแล้วก็จะเหลือที่ค่า1เรียกว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนนะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องใช้มิวเคนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจากนี้โดยสรุปครับมิวเอสกับมิวเคใครเยอะกันนะมิวเอสคือสถิตเคคือจนครับมิวเอสกับมิวเคใครเยอะกันนะmu s กับ mu k mu s mu s นะครับ mu s มากกว่า mu k เสมอถูกไหมครับถูกไหมครับครับนะถูกนะนะครับ mu s จะมากกว่า mu k เสมอนะครับเนาะโอเคนะครับก็ตามนี้นะสิ่งที่เราจูนับกันนะนะครับถ้าเราผลักนะก็จะฟรีบอดี้ไดแกรมนะต้องขยับมาแบบนี้นะครับทีนี้มีอีกตัวหนึ่งนะที่เรียกว่า angle of friction นะก็คือมุมนี้แหละฟรีนะครับก็เป็นมุมระหว่างนะแรงรวมนะครับกับตัว normal force นะครับตัวนี้นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับเนาะเรามี angle of friction นะมุมนี้นะครับนะเราสามารถหาได้นะถ้าเราจำนะตอนชั้นมัธยมนะที่เราทดลองนะครับเนาะเราอาจจะอยากหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนะมิวเอสเนี่ยนะเราจะสามารถหาได้โดยการที่เอาแผ่นเพจเนี่ยนะครับมาค่อยๆยกนะครับค่อยๆยกขึ้นนะครับค่อยๆยกขึ้นนะได้มุมก็จะมีมุมก็จะขยับขึ้นไปตามแผ่นเพลทเนาะนะตามแผ่นเพลทนะครับที่ยกขึ้นเนาะพอเรายกเพลทขึ้นไปนะครับนะยกแผ่นเพลทขึ้นไปนะเท่าไหร่นะยกไปกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนาะยกไปถึงจุดหนึ่งนะครับที่กล่องนี้มันเกิดภาวะพอดีเลื่อนเนาะนะพวกเราเคยทดลองอันนี้ไหมฮะเคยไหมเคยเทสเคยทำการทดลองตัวนี้ไหมครับนะถ้าไม่เคยนะเราก็มาลองกันนะเดี๋ยวขอหากล่องก่อนนะครับกล่องเรามาทดลองเล่นกันนะครับกล่องก่อนนะครับขอติดนี่ก่อนโอเคนี่นี่มีกล่องอันนี้วางอยู่บนหน้าบเนาะถ้าอย่างนี้นะอย่างนี้ก็คือยังไม่เลื่อนเนาะยังไม่เลื่อนเนาะ
ะเราอยากจะรู้ว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสนิทเป็นเท่าไหร่นะเราก็ค่อยๆปรับมุมใช่ไหมค่อยๆเพิ่มมุมนะครับค่อยๆเพิ่มมุมทีละนิดทีละนิดทีละนิดยังไม่เลื่อนว่ะยังไม่เลื่อนยังไม่เลื่อนยังไม่เลื่อนเอ้ยถลายแล้วล็อกครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะเห็นมุมไหมเราก็วัดมุมนี้นะนะครับว่ามุมเป็นเท่าไหร่เนาะโอเคไหมนะครับเราอยากรู้ว่ามุมนี้เป็นเท่าไหร่นะเราก็วัดเลยนะครับนะครับเราก็ไปวัดมุมเนาะการทดลองนี้นะเป็นการทดลองแบบเด็กๆเลยนะสมัยมัธยมน่าจะเคยได้ทำในบางโรงเรียนนะบางโรงเรียนก็อาจจะมีอุปกรณ์นะแล้วก็ให้เราทำนะครับก็ทำแบบเมื่อกี้เนาะนะพอทำแบบเมื่อกี้ปุ๊บเราเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเห็นไหมฮะเนาะถ้าเป็นตอนชั้นมัธยมนะคุณครูก็จะแบบว่าไม่ค่อยซีเรียสกับตรงนี้เท่าไหร่เนาะคุณครูก็จะว่าจะเขียน n เนี่ยมาเนาะนะคุณครูบางทีก็มักจะเขียน n อย่างนี้นะซึ่งจริงๆมันผิดนะฮะนะครับเขียนไม่ได้เนาะเพราะตรงนี้จริงๆมันมีอะไรครับมี w เนาะซึ่งเวลาเราแตกคอมโพเนนต์ w นี้มานะนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรฮะw sin θ ตัวหนึ่งเนาะเนาะแล้วก็เป็น w cos θ ตัวหนึ่งเนาะ w cos θ ก็มาอีควิลิเบียมกับ n เนาะนะครับแต่ w sin θ ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไงครับทำให้กล่องน่ะมันพลิกเนาะถ้ากล่องมันไม่พลิกเนี่ย n มันก็ต้องขยับนะต้องขยับออกจากแนวซึ่งตรงนี้คือระยะ x แบบลาบๆเนาะแต่ทีนี้พอเราsummation fy เนาะเราได้normal form เท่ากับ w cos θ เนาะ summation fx เราได้ mu s คูณด้วย n เท่ากับ w sin θ จากสมการนี้เราได้ mu s เท่ากับ tan θ นั่นแสดงว่าถ้าเราวัดมุม θ มาได้นะแทนเทต้าก็จะเท่ากับมิวเลยเท่ากับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพราะนั้นเราอยากจะหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานก็ทำง่ายๆนะโดยการทดลองนี้นะครับนะทำการทดลองแบบนี้ก็จะได้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของพื้นผิวนั้นออกมานะได้ง่ายๆทีนี้ในการแก้ปัญหาตัวนี้นะฮะในการแก้ปัญหาแรงเสียดทานสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะนะครับนะก็คืออันดับแรกต้องเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมให้ถูกก่อนนะครับและสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือตัวนี้นะ do not assume that fs เท่ากับ mu s คูณ n ตั้งแต่แรกอย่าใช้ fs เท่ากับ mu s คูณ n ตั้งแต่แรกเหมือนที่เป็นนิสัยเคยชินตั้งแต่ชั้นมัธยมนะครับนะถ้าตอนทำโจทย์เรื่องฟิกชันอันดับแรกนะขอให้ทุกคนระลึกชาตินึกถึงคำถามนี้ของผมบ่อยๆนะครับนึกถึงคำถามเบสิกนี้แหละบ่อยๆเนาะจะทำให้เราไม่สับสนนะครับเนาะก็อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งบอกว่าเฮ้ย fs เท่ากับ mu s คูณ n เพราะ fs เท่ากับ mu s คูณ n ตัวนี้คือแรงเสียดทานสูงสุดเนาะนะยกเว้น unless the impending motion condition ยกเว้นกรณีที่เกิดภาวะพอดีเลื่อนนะถ้าใครมีคำถามสงสัยกับอันนี้นะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยสมัยนั้นทำมัธยมนะผมทำมาแบบนี้ผมเต็มตลอดลองย้อนกลับไปดูโจทย์มัธยมครับนะมันจะติดคำนี้มาด้วยทั้งสิ้นนะครับกล่องนะถามแรงเสียดทานเท่าไหร่แรงผลักเป็นเท่าไหร่เมื่อกล่องจะเกิดภาวะพอดีเลื่อนจะมีคำนี้มาตลอดการนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราเลยใช้ fs เท่ากับ mu n จนเป็นนิสัยนะฮะนะครับในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับนะซึ่งในความเป็นจริงเราต้องใช้อีควิลิเบียมก่อนนะเหมือนอย่างเงี้ยแหละในความเป็นจริงเราจะหาแรงเสียดทานเริ่มต้นเราหาอีควิลิเบียมก่อนนะฮะอันนี้คือ100นิวตันเห็นป่ะตอนแรกเรายังไม่สนนะไอ้ตัวนี้10นิวตันนะครับตอนแรกเราจะไม่สนเลยนะเราเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมบอกอันนี้พื้นฝืดใช่ไหมต้องมี fsเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเราต้องเช็คก่อนเฮ้ย fs เนี่ยมันเท่าไหร่เฮ้ยมัน10นิวตันหรอ10นิวตันอันนี้มาจากไหนมาจาก summation fx เท่ากับ0อยู่ในอีควิลิเบียมหรอเพราะฉะนั้นเราเช็คอีควิลิเบียมก่อนนะฮะเราไม่ใช่อยู่ดีๆจับ fs เท่ากับ mu n เลยเห็นไหมนะเช็คอีควิลิเบียมก่อนพอเช็คอีควิลิเบียมเสร็จปุ๊บค่อยมาเช็คต่อว่าเฮ้ยมันเกินไหมเนาะถ้าสมมติตรงนี้บอก35ว่ะ35นิวตันเมื่อกี้นี้
35นิวตันแสดงว่าอะไรเฮ้ย Fs จากอิควิลิเบียมเป็น35นิวตันเราเช็ค Fs maxFS max เท่าไหร่วะ 0.3 คูณ n ว่ะ30ว่ะแสดงว่าเป็นไงเกินเว้ย35เกินเว้ยเนาะแสดงว่าแรงเสียดทานที่เอาไม่อยู่มันแรงเสียดทานได้สูงสุดแค่30เนาะเพราะฉะนั้นกล่องนี้เกิดการถลายไปเรียบร้อยแล้วนะแรงเสียดทานต้านไม่อยู่ต้านแรง35นิวตันไม่มีเกิดการถลายไปเรียบแล้วถ้าถลายไปแล้วมันก็จะไม่ให้อิควิลิเบียมอีกต่อไปมันจะกลายเป็น summation f เท่ากับ ma แล้วเนาะก็จะกลายเป็น f ลบ fs นะเท่ากับ ma x แต่ fs ตัวนี้จะใช้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตต่อไปไม่ได้แล้วต้องเป็นสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนต้องเป็น 0.25 คูณ n เป็นต้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการคิดเรื่องโจทย์เรื่องฟิกชันให้ระวังตรงนี้มากๆอย่าเพิ่งรีบใช้ fs เท่ากับ mnนะครับทีนี้มาดูกล่อง impending tipping หรือว่า sliding เนาะนะครับมันจะเกิดการถลายหรือว่ามันจะเกิดการพลิกอันนี้ตัวอย่างชัดเจนนะก็คือดันตู้เสื้อผ้านะนี่คือย้ายหอนะอยากจะย้ายหอพักแล้วนะครับเพราะฉะนั้น free body diagram ก็จะเกิดรูปนี้เห็นไหมครับพอเราผลัก P ปุ๊บก็ต้องมี N N จะขยับT ผักขวา N ก็ขวาด้วยเนาะโดยจะมีระยะ X เป็นตัวบาลานซ์นะครับซึ่งการที่กล่องนะครับมันจะขยับไปได้นะครับมีอยู่2เคสถูกไหมก็คือนะเดี๋ยวเราลองเล่นกันต่อนะขอทำให้ดูนะครับเรามาทำให้ดูเหมือนเดิมกล่องนะฮะกล่องแบบนี้นะนี่อยู่นี่ครับถ้าผมผัดอย่างนี้เนาะอันนี้ถลายเนาะโหนี่แบบโฆษณาแฝงอันนี้ถลายเนาะอันนี้ถลายก่อนใช่ไหมครับขยับมาตรงนี้นะอันนี้ก็ยังถลายอยู่ดีเพราะมันไม่ค่อยหนักขอเพิ่มน้ำหนักนะการที่มันยกได้เมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราผลักใต้ๆเนาะมันถลายนะแต่ถ้าเราผลักบนๆใช่ไหมมันยกได้นะครับโอเคไหมนะก็เพราะว่าอะไรไอ้ตรงนี้มันสู้กันระหว่างเฮ้ยแรงเสียดทานแรงเสียดทานเอาชนะก่อนเราชนะแรงเสียดทานได้ก่อนอันนี้เห็นปะเราผลักใต้ๆเนาะแรงที่ผลักมันเอาชนะแรงเสียดทานได้กล่องก็ถลายเนาะแต่คราวนี้ถ้าเราผักข้างบนเนาะผักข้างบนเนาะแรงเสียดทานยังเยอะอยู่แรงเสียดทานยังมีนะครับแต่ว่าผักข้างบนเนี่ยนะมันอาจจะเอาชนะแรงเสียดทานไปสมมติเพิ่มแรงเสียดทานเพิ่มเลยให้เพิ่มเลยเพิ่มแรงเสียดทานอันนี้เซว่าเป็นแรงเสียดทานที่เพิ่มขึ้นขัดขานะฮะนี่ก็คือมันก็จะทิปปิ้งก่อนใช่ปะโอเคไหมสมมตินะถ้าเราเพิ่มแรงเสียดทานเข้าไปนะตรงนี้พื้นมันฝืดถูกปะแทนนี้แต่ว่ามันก็ normal force มันขยับจนกระทั่งหลุดแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะร่วงตกไปเรียบร้อยนะประมาณนั้นแหละนะฮะเห็นนะครับเห็นภาพเนาะนะครับอันนี้ก็คือการยกกล่องนะนะครับเดี๋ยวประมาณยกกล่องผักกล่องนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราก็ต้องมาพิจารณา2เคสเนาะนะมันจะถลายก่อนนะหรือว่ามันจะถลายก่อนนะครับหรือว่ามันจะพลิกก่อนนะผมแชร์ถูกไหมครับแชร์ผิดเนาะโอเคอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับแชร์ถูกแล้วเนาะครับอยู่ที่ว่ามันจะถลายก่อนหรือว่ามันพลิกก่อนนะเพราะนั้นตรงนี้เราต้องมาเช็คคอนดิชันนะเนาะนะครับถ้าเกิดslipping ก่อนนะ slipping occur นะนั่นคือเกิดการถลายก่อนนะครับเกิดการถลายก่อนนะก็แสดงว่าเฮ้ยไอ้ P ตัวนี้มันเอาชนะแรงเสียดทานสถิตสูงสุดได้มันเอาชนะแรงเสียดทานสถิตสูงสุดได้เนาะก็อย่างเช่นนะครับ
ผมยกตัวอย่างแล้วกันเนาะอ่ะเราลองมานึกโจทย์กันดูนะนะครับเอาง่ายๆแล้วกันนะเวทคือ100แล้วกันนะนิวตันเนาะออกแรงผลัก100เนาะ h ตรงนี้อาจจะซักนะครับ1.5 เมตรอ่ะสมมุติ h 1.5 เมตรเนาะนะครับ normal force ต้องขยับมาขวาเนาะตรงนี้ x นะครับอันนี้ก็ fs อันนี้ normal force เห็นไหม normal force ตัวนี้คือ100นิวตันเท่ากันถูกไหมครับเนาะโมเมนต์ตัวนี้นะ100คูณ 1.5 นะก็เป็นเท่าไหร่ครับ150ใช่ปะเนาะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้นะถ้าตรงนี้ออกมา n นะสมมุติอันนี้ขยับมาแค่1เมตรนะครับอันนี้เราอาจจะมีนะถ้าสมมุติอันนี้100คูณ 1.5 เนาะถ้าตรงนี้แค่1เมตรเนี่ยไม่พอถูกปะนะการที่จะบาลานซ์ได้ตรงนี้ต้องเท่าไหร่ฮะต้องเมตร50เนาะต้องเป็น 1.5 เมตรถูกไหมครับเนาะตัวนี้ต้อง 1.5 เมตรเนาะครับ n ตัวนี้ x ต้อง 1.5 เมตรแสดงว่ากล่องนี้ต้องกว้างกว่าเมตร50ถูกไหมนะครับมันถึงจะอยู่ได้นะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับไอ้150เนี่ยไอ้100เนี่ยนะคำถามคือเอาชนะแรงเสียดทานสถิตได้ไหมนะครับนั่นคือ fs เนี่ยนะครับเป็นเท่าไหร่สมมุตินะ fs เป็น 0.3 เนาะคูณด้วย n เนาะ n ก็คือ100นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะด้วยแรง100นิวตันเนี่ยอาจจะเอาชนะ30ไปตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการถลายก่อนเห็นไหมครับมันจะเกิดการถลายก่อนที่มันจะพลิกนะครับเห็นนะอันนี้ก็คือโจทย์ที่เราจะต้องพิจารณาดูว่าให้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับภาวะนี้นะเห็นไหมนะครับก็ลองมาดูตัวอย่างนี้เลยก็ได้นะตัวอย่างนี้นะครับบอกว่ากล่องนะหนัก250ปอนด์นี้เป็นเวทเรียบร้อยแล้วปอนด์เป็นเวทแล้วนะครับมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตนะบอกมาตัวเดียวนะ 0.4 นะครับถามว่าแรง P เท่าไหร่นะแรง P เท่าไหร่นะที่จะผลักกล่องใบนี้นะครับแล้วไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่เพราะนั้นมันเป็นไปได้2เคสนะครับการเคลื่อนที่เกิดได้2อย่างก็คือถลายหรือไม่ก็พลิกโอเคนะครับเพราะจากอันนี้นะครับก็อาจจะวาดฟรีบอดี้ไดแกรมเนาะวาดฟรีบอดี้ไดแกรมขึ้นมาอันนี้250ปอนด์นะถ้าลงตรงแนวตรงกลางแต่ n นี่ต้องขยับถูกไหม นะครับมีแรง p นะครับ p คือคำถามอยู่ว่าเอ๊ะผลักเท่าไหร่ผลักได้เท่าไหร่นะกล่องถึงจะนะครับไม่ขยับเนาะเพราะฉะนั้นนะถ้าตอนแรกเราสมมุติว่าให้กล่องเกิดการถลายคือถลายก่อนให้เกิดการถลายก่อนนั่นเองสมมุติว่าให้มันถลายก่อนนั่นแสดงว่าแรง P เนี่ยต้องเอาชนะแรงเสียดทานสถิตได้นะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ FS maximum เท่ากับ 0.4 คูณ n นะครับเนาะนะครับถ้าเป็นกรณีที่เราสมมุติว่ามัน slipping occur เนาะนะครับ p เราไม่รู้ถูกไหมเราสมมุติว่าเฮ้ยให้มันถลายอันนี้คือสมมุติถลายก่อนเราก็เลยตรงนี้ให้เป็นสมมุติ fs maximum ได้โอเคไหมก็จะทำให้ได้แรง p ออกมาที่100ปอนด์เนาะแต่ทีนี้เราต้องเช็คว่าเฮ้ยไอพีถ้า100ปอนด์เนี่ยตกลงเนี่ยมันได้ไหมเนาะนะครับถ้าพีถ้า100ปอนด์นะครับเราลองมาเช็คว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรก่อนล่ะ
ะครับเราก็ต้องเช็คก่อนว่าเฮ้ยมันพลิกก่อนหรือเปล่านะอันนี้ตรงนี้เราบอกว่าเฮ้ยถ้าจะทำให้มันถลายเนี่ยมันต้องใช้แรง100ปอนด์อันนี้โอเคละถูกต้องระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถูกทั้งหมดถ้าใครตอบแค่นี้นะก็ถือว่าผิดนะต่อมาเราต้องเช็คก่อนว่าโมเมนต์เนี่ยมันบาลานซ์อยู่ไหนนะก็คือเอาโมเมนต์ที่เราได้มาแล้วแรงคือ100เห็นไหมแรง100มั้ยเราเทคโมเมนต์ที่จุด O นะที่จุดกลางนี้นะครับเทคโมเมนต์จุดนี้นะนะครับเนาะ summation moment เนาะให้หมุนอย่างนี้เป็นบวกนะเพราะฉะนั้นได้ n n คือ250คูณ x นะลบกับ100เนาะที่เราคำนวณมาได้คูณกับ 4.5 ปรากฏว่าได้ x มาเป็น 1.8 ครับนั่นแสดงว่าเฮ้ยเราต้องการ n มันอยู่ตรงนี้ว่ะ n ต้องอยู่ตรงนี้ว่ะถึงจะบาลานซ์โมเมนต์พอไว้ 1.8 ถ้าอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่ากล่องไม่ทันถลายนะล้มก่อนแล้วเพราะว่า n มันไม่พอ n หลุดโอเคไหมเพราะฉะนั้นกล่องไม่ได้ถลายก่อนนะกล่องพลิกก่อนนะเพราะว่า n มันเกินเพราะฉะนั้นเราต้องถอยกลับมาใหม่เฮ้ยไม่ได้ละมันไม่ได้เกิดสไลดิ้งก่อนมันเกิดทิปปิ้งก่อนว่ะนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปโจทย์ที่ผมตั้งเมื่อกี้นี้เนาะนะครับเมื่อกี้นี้เราบอกว่าผัก100เนี่ยมันเกิดทั้งสไลด์ทั้งทิปเนาะนะครับแต่เราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรก่อนหลังนะเราก็สามารถเช็คได้ก็จากโจทย์ข้อนี้นะครับจากอันนี้เนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันน่าจะทิปปิ้งออกคือก่อนทิปปิ้งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะจากอันนี้ปุ๊บเราก็จะยังไม่รู้แล้วว่าแรงเสียดทานเป็นเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่แรงเสียดทานไม่ใช่มั่มมันจะเป็น T-F เท่ากับ0เนาะนะครับ normal force คือ250เนาะเราเทคโมเมนต์เพราะเราบอกว่าเฮ้ย x สูงสุดได้แค่นี้ว่ะ x ต้องได้ 1.5 ก็เรา x มาเป็นตัว constant เนาะแล้วก็ไปหาแรงครับปรากฏว่าแรงสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 83.3 ปอนด์ 83.3 ปอนด์เนาะเพราะนั้นแรงผลักสูงสุดนะก็คือ 83.3 ปอนด์ก็นำไปสู่แรงเสียดทานนะจากสมการนี้แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นก็จะแค่ 83.3 ปอนด์ไปเช็คเทียบกับแรงเสียดทานสูงสุดก็คือ100ปอนด์ก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันน้อยกว่าแรงเสียดทานสูงสุดก็แสดงว่าอะไรครับtipping occur ก็คือเกิดการล้มก่อนนั่นเองโอเคไหมนะอ่ะเราลองถอยกันมาตรงนี้เนาะนะเข้าใจอันนี้ละถอยกันมาโจทย์เท่านี้นะที่เราตั้งเล่นๆเมื่อกี้นี้เนาะนะปรากฏว่าเฮ้ยถ้าผักด้วย100ว่ะเนาะนะผักด้วย100ปุ๊บนะสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.3 คูณนี้ปุ๊บอ้าวเฮ้ยมันก็ทั้งถลายแล้วก็ทั้งพลิกด้วยแต่คราวนี้มันจะเกิดอะไรก่อนเนาะเพราะฉะนั้นนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้ก็ p เท่าไหร่คำถามคือเกิดอะไรก่อนใช่ไหมสมมติเราบอกว่าให้เกิดถลายก่อนให้เกิดถลายก่อนก็แสดงว่าตัวนี้ต้องเป็น30ใช่ไหมเนาะให้เกิดพอดีถลายก่อนตัวนี้จะเป็น30พอดีเนาะเราก็เช็คนะ30คูณ 1.5 เนาะ30คูณ 1.5 นะเท่ากับ100คูณด้วย x นะครับเพราะนั้น x เป็นเท่าไหร่ก็คือ30คูณด้วย 1.5ส่วน100ออกมาเท่าไหร่ฮะนะครับก็ 0.45 เมตร 0.45 เมตรเนาะทีนี้ถ้าบังเอิญกล่องเรานะฮะนะสมมุติกล่องเรานะความกว้างของกล่องเนี่ยความกว้างของเซว่า 0.6 เมตรแล้วกันเนาะเพราะนั้นครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหร่ 0.3 เป็นไงฮะเพราะนั้น x ก็มากกว่า 0.3 ก็เป็นไงครับเพราะหน้าที่จะพลิกก่อนถูกไหมนะพอหน้าที่จะพลิกก่อนปุ๊บแล้วก็คิดใหม่ก็ p คูณด้วย 1.5 แทนเท่ากับ100คูณด้วย 0.3 เห็นไหมเพราะฉะนั้น p ก็จะกลายเป็น100คูณด้วย 0.3 ส่วนด้วย 1.5นะครับกลายเป็นเท่าไหร่ฮะก็ออกมาได้20นิวตันอ่ะ20นิวตันโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้นะก็ถ้าหันกลับมาต่อก็จะบอกว่าโอเคก็
ถ้าเป็นเคสนี้ก็น่าที่จะเกิดการพลิกก่อนเห็นไหมครับพลิกก่อนที่จะถลักนะเพราะว่าการที่แรงจะไปถึง100ได้ก็ต้องผ่าน20ผ่าน30ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงแค่20นิวตันกล่องก็กิ้งเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับพอเข้าใจไหมฮะในส่วนของทิปปิ้งกับสไลดิ้งนะครับโอเคนะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้นะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะก็คือเป็นโจทย์คานพาดนะคานพาดคานพิงอันนี้คือคานพิงนะพิงเวลาคานพิงปุ๊บเวลาเราเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมตรงไหนที่มันเป็นมีเส้นสัมผัสเยอะๆนะตรงนี้เส้นสัมผัสเยอะๆนั้น normal force ก็จะตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนาะครับแต่ถ้ามันเป็นคานพาดนะคานพาดหรือว่าคานพาดนี้ตรงนี้เป็นมุมเนาะเพราะฉะนั้น normal force ก็จะต้องตั้งฉากกับผิวสัมผัสผิวที่มันเยอะๆเส้นที่มันเยอะๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเส้นครับแต่นี้เป็นคานพิงแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้น normal force ก็จะตั้งฉากที่ส่วนที่ A นะ normal force ก็จะตั้งฉากโอเคนะทีนี้แรงเสียดทานเป็นเท่าไหร่นะครับในแต่ละผิวตอนแรกอย่าเพิ่งรีบสมมุติว่ามันเป็นมิวเองอันนี้โจทย์นี้บอกว่ามีน้ำหนักนะ30ปอนด์น้ำหนัก30ปอนด์นะครับเนาะตรงนี้บอกว่าผนังเนี่ยลื่นเนาะผนังลื่นก็แสดงว่ามิวเป็นศูนย์ตรงนี้ไม่มีแรงเสียดทานผนังไม่มีแรงเสียดทานมีแต่ว่ามีแรงเสียดทานแต่พื้นโอเคเนาะเพราะนั้นตรงนี้แนวโน้มก็คือน่าจะผลักให้ในตัวบันไดเนี่ยนะสลิปไปทางขวานะเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานก็จะมีทิศสวนทางการเคลื่อนที่เห็นนะสวนทางการเคลื่อนที่นะ FS ก็จะเป็นนะครับคำถามคือว่านะกล่องเนี่ยยังอยู่ในภาวะสมดุลได้ไหมเมื่อเราปล่อยให้กล่องมันวางไว้อย่างเงี้ยนะครับเราจับไปพิงผนังไว้ด้วยทรงนี้ด้วยท่านี้นั่นเองตรงนี้26ตรงนี้10เนาะความสูงแล้วนะก็จะหาได้ถูกไหมครับสูงก็จะหาได้จากพีทาโกรัสเราก็เริ่มเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมก่อนนะครับจากพีทาโกรัสเนาะเรารู้ตรงนี้10ตรงนี้26เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็12นะโทษนะฮะตรงนี้10ใช่ไหมตรงนี้26นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็24ก็5 12 13ตามสัดส่วนนะครับได้ฟรีบอดี้ไดแกรมมาเป็นรูปนี้เนาะนะครับทีนี้เราคิดนะ summation fy นะเท่ากับ0เนี่ยเราได้ normal force ที่จุด A มาคือ30ปอนด์นะครับ summation moment นะที่จุด A นะครับเนาะเราได้ normal force ที่จุด B มานะครับเป็น 6.25 เนาะ 6.25 แล้วเราก็ summation fx เท่ากับ0นะครับเราก็จะได้ว่าโอเค normal force NB เนี่ยก็คือ 6.25 เนาะลบด้วย FA ตัวนี้อย่าเพิ่งแทนด้วย FS max สิ่งที่เราได้เราได้แรงเสียดทานที่จุด A มาเป็น 6.25 ปอนด์อันนี้คืออิควิลิเบียมที่เราต้องการคราวนี้เราก็ตรวจสอบว่าไอ้ 6.25 ปอนด์เนี่ยมันอยู่ได้ไหมนะครับอันนี้คือ 6.25 ปอนด์คือแรงที่เราต้องการเพื่อให้บันไดนี้อยู่ในอีควิลิเบียมไม่ถลายเนาะแต่เมื่อเราไปเช็คสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนะก็คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานตรงนี้พื้นเนี่ยมันค่อนข้างลื่นเนาะสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.2 พอไปคูณกับ normal force NA ที่จุดนี้ปรากฏว่าได้แรงเสียดทานแค่6ปอนด์แรงเสียดทานออกมาแค่6ปอนด์นั่นแสดงว่าบันไดนี้ก็อยู่ไม่ได้นะก็เกิดการถลักโอเคเนาะมันก็จะเกิดการถลักนะมันก็จะเลื่อนไปขวานั่นเองเนาะเพราะนั้นถ้าใครเคยเห็นช่างที่เขาต้องปีนบันไดสูงๆเนี่ยนะ
ก็แน่นอนนะถ้าเขาเป็นกังวลเขาก็จะให้คนอยู่ข้างล่างนะมาคอยจับบันไดไว้นะถ้าเกิดถลายปุ๊บก็เอามือดันไว้นะก็คือเพิ่มแรงเสียดทานให้นั่นเองหรือบางคนก็บอกว่าโอเคลองผ้าหน่อยพื้นลื่นจัดก็เอาผ้ามาลองผ้าบางอย่างนะที่มันดูแบบหนึบๆหน่อยเหนียวๆหน่อยก็คือเพิ่มแรงเสียดทานนะครับนั่นก็คือการที่เราคิดปัญหานี้นะครับเห็นเนาะนะครับอาจารย์ครับถ้าในกรณีครับถ้าในกรณีอย่างนี้คือเกิดทิปปิ้งไม่ได้แน่ๆใช่ไหมครับเกิดทิปปิ้งอย่างนี้มันจะหมุนอย่างนี้ไงคือคล้ายๆว่ามันจะถลายก่อนนะมันทิปปิ้งนี่คือยังไงทิปปิ้งคือพลิกใช่ป่ะบันไดล้มมาอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับเออบันไดล้มอย่างนี้ต้องมีคนผลักถูกไหมครับใช่ต้องมีคนผลักเนาะถ้าไม่มีคนผลักก็ไม่มีใครแกล้งไงถูกป่ะกำแพงถ้ากำแพงผลักนี่ก็ผีหลอกเนาะนะประมาณนั้นเข้าใจไหมครับโอเคนะฟริกชันก็เนื้อหาจูนอัพกันประมาณนี้นะฮะที่เหลือเป็นโจทย์นะพวกเราลองไปจูนอัพโจทย์กันดูนะลองเช็คนะในนี้ก็มีสไลด์อยู่แล้วนะครับอ่ะผมว่าเรามาลองทำคลาสซิฟิตี้กันดีกว่าสำหรับอันนี้นะครับโอเคนะผมสต็อปคลิปนี้ก่อนนะ